ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกม Doraemon Story of Season กันนะครับหรือคือ Doraemon ทำฟาร์มนี่เองครับผมนี่ Doraemon ดูสตันดอยอะไรดูไปตะถ้าฉันนอนกลางวันที่นี่ตลอดไปได้ฉันก็อยากอาศัยอยู่ที่นี่เลยนะยาเดยาเดพูดอะไรของนายนะดูไปตะเราต้องกลับบ้านกันนะแต่ฉันอยากนอนต่อนี่นะอีกนิดนึงอีกนิดอ้าวนอนอยู่ในห้องนี่หว่าเดวิตะแย่แล้วนี่ฉันเผลอหลับตอนคิดหัวข้อโครงงานสละการบ้านช่วงปิดเทอมหน้าร้อนเหรอเนี่ยโอ้โหดีนะที่ตื่นก่อนแม่จะมาไอ้ชมาที่เดวิตะตื่นอยู่แล้วทำไมทำหน้าตลกอย่างนั้นล่ะหน้าตลกอะไรกันเล่าฉันกำลังใช้ความคิดจริงจังอยู่นะเนี่ยนายคิดอะไรจริงจังแบบนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องไม่เข้าท่าแน่ๆเลยว่าไงนะฉันกำลังคิดหัวข้อคงกายสละการบ้านช่วงปิดเทอมโอ้โหดูไปตะทำโมโหใส่โดเรมอนด้วยนะครับเป็นไปได้ไงเนี่ยก็ฉันไม่คิดว่าโดเรมอนจะคิดเรื่องการบ้านอย่างจริงจังนี่นะขอโทษแล้วกันนะถ้าทางดูไปตาตั้งใจมากไปดีกว่าโดเรมอนไปซะแล้วจะดูไปตาเนี่ยโดเรมอนเนี่ยนะฉันก็คิดอะไรจริงจังเป็นเหมือนกันแหละนะนึกไม่ออกเลยพักสักหน่อยดีกว่าสถานที่ที่เราฝันเห็นมันน่านอนมากเลยนะอยากลองไปจังเลยเอาหลับอีกแล้วโดไปตาทำการบ้านเสร็จหรือยังโดไปตาโดไปตาครับเอาแต่นอนกลางวันอยู่นั่นแหละอย่าแต่นอนสิลงมาทำกันบ้านเลยแหมทำเป็นแก้ตัวนะครับบอกเพิ่งทำไปเมื่อกี้เองไม่อยากฟังคำแก้ตัวถ้าทุกคนเอาแต่พูดกับผมแบบนี้ผมทำโครงงานสลายทั้งแม่โดเรมอนมองผมใหม่ให้ได้เลยเอ้าโนบิตะแม่ตะโกนเรียกไม่ยั้งเลยครับโนบิตะมันเหนียวมาข้างนอกเลยเนี่ยพูดออกไปแบบนั้นทำไงดีนี่มันอะไรนะมันเล็ดหล่อละน้ำมนต์แปลกจังและเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่รู้ได้ไงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่ฉันจะปลูกเจ้าเมล็ดนี้เป็นโครงการสลัดโอ้โหอ่ะโดเรมอนอินโทรมาเมล็ดมันใหญ่ประกักโอเคเริ่มปลูกรดน้ำโตเร็วเกินอันนี้ไปตามเพื่อนๆมาช่วยดูนะโตไวจัดๆเธอแต่งตัวเหมือนรู้ว่าจะไปไหนต่อแล้ววันเดือนปีก็ผ่านไปต้นไม้ใหญ่ก็เลยอยู่ๆฝนก็ตกฟ้าเลมอนช่วยด้วยทุกคนกรีดการ์ดนะครับพัดไปต่างโลกอ่ะดูแล้วอ่ะของพิเศษจนทิ้งหมดเลยโดเรมอนหลังจากทุกคนโดนต้นไม้พัดมาก็มาสลบอยู่ตรงที่ศาลากลางน้ำแล้วก็มีลิงมาลุมโดเรมอนนะครับแต่ก็ตีจังเลยโดเรมอนงงอ่ะทุกคนสลบกันหมดอะไรขึ้นทำไมตกใจและหน้ายิ้มงั้นนะรอก่อนสิอ่ะโดนลิงขโมยของโดเรมอนตามไปแล้วครับ
ชิโตกะก็ไปปลุกคนอื่นปลอดภัยดีไหมทุกคนก็พอทนได้พายุเมื่อกี้มันอะไรกันนะเพิ่งเคยเจอพายุหนักขนาดนั้นครั้งแรกนะเนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนจะถูกพร้อมจะถูกพัดมาพร้อมกันนะโดบิตะมันสลบหรือมันหลับเหอะนะอีก10นาทีที่นี่มันดูเหมือนมันจะถูกพายุพัดมาโอสวยฮะแต่ว่าไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แถวๆบ้านเลยมันที่ไหนกันนะพวกเราจะกลับบ้านได้ไหมทุกคนก็งงอ่ะร้องไห้เฉยหนูหูน่าปากเขาให้หนึ่งดอกคือโดเรมอนตาสำรวจอยู่นะโดเรมอนหายไปไหนหรือว่าจะโดเรมอนกลับไปคนเดียวโอ้ใส่ร้ายจัดโดเรมอนไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกใช่น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแหละโดเรมอนโดนไล่มาร้องไห้โดเรมอนไปไหนมาน่ะเราสัตว์แย่งของพิเศษไปนะสิทีนี้พอไล่ตามมาไปจู่ๆก็เจอหมีหมีเหรอเราจะได้มันเป็นไรไหมมันไม่เป็นไรครับแต่ว่าถูกแย่งของพิเศษไปยังมีของพิเศษที่จะช่วยให้กลับไปได้หรือเปล่าเออมอนลองคว้านดูนะครับอ้าวประตูก็หายทีนี้คงกลับไม่ได้ทันทีแล้วอย่างน้อยถ้ารู้ว่าที่นี่คือที่ไหนก็ยังดีเออใช่แต่ว่าจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าที่นี่คือที่ไหนถูกพายุพัดมาอย่างนี้อาจเป็นประเทศที่ไกลแสนไกลก็ได้อืมก็เป็นไปได้นะแต่ว่าพายุนั่นน่ะมันอาจเป็นห้วงมิติที่บิดเบี้ยวก็ได้โอ้โหห้วงมิติที่บิดเบี้ยวอย่างนั้นเหรอมันก็เลยจะอาจทำให้เราข้ามมาอีกการเวลาหนึ่งไปต่างโลกอะฮะพายุนี่มันรุนแรงมากแต่ถ้าถูกพายุพัดมันจะฆ่าเวลาเลยได้ไงกันเล่าแต่มันก็เห็นแป๊บหนึ่งนะใช่มันเหมือนมิติเวลามาแป๊บหนึ่งอ่ะฉันรู้ว่ามันคือหลุมฉันรู้ว่ามันคือหลุมมิติเวลานะถ้าการเวลาต่างกันจะกลับโลกได้ไงล่ะนายมีเข็มขัดเวลาที่ฆ่าแล้วสามารถเคลื่อนย้ายข้ามมิติเวลาได้นะคือว่าเข็มขัดเวลาน่ะฉันส่งซ่อมส่งไปเคมครับแล้วจะทำยังไงแล้วก่อนอื่นต้องลองดูรอบๆสถานที่ก่อนเถอะน่าซีอยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีอะไรด้วยซะไปเดินเพ่นพ่านมันจะไม่เป็นไรหรอก็ต้องลองดูเท่านั้นแหละไปกันเถอะเริ่มออกสำรวจกันแล้วนะครับภาพวาดเหมือนการ์ตูนเลยมีคุณตาจริงด้วยแฮะฉันได้ยินเสียงน้ำไหลละทางนี้ใช่ไหมโอมีการสมออกมีน้ำตกใหญ่อยู่ด้วยมีทั้งน้ำตกแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเราน่าจะลองเดินต่ออีกสักหน่อยน่าสินะเจอหมู่บ้านครับโอ้เป็นเมืองที่พิเศษมากเลยเนาะมีใครอยู่ก็ได้แต่ต้องมีคนอยู่แล้วล่ะมันเป็นหมู่บ้านน่ะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอันตรายนะเอาใจแอนลุยไปก่อนแล้วครับแล้วก็มีคนเดินมาชาวบ้านเด็กคนนี้คือภาษาอะไรวะเอลาอิฟิมิคิคิพูดภาษาอะไรไม่เข้าใจเลยดูเหมือนว่าเขาจะตื่นตระหนกอยู่นะจู่ๆพวกเรามาแบบนี้คงตกใจแล้วมั้งโดเรมอนเอาวุ้นแปลภาษามาสิใช่ตอนนึงเจ้ามาเดี๋ยวนี้เลยกินกันเลยครับวุ้นแปลภาษายังไม่ได้ถูกขโมยไปนะครับวุ้นแปลภาษาหรือแท่งอิฐอ่ะ
ำไมมันแท่งแท่งใหญ่จังมาจากไหนกันนะแล้วพวกเธอเป็นใครพอดีไม่เคยเห็นหน้าแถวนี้เลยนี่ล่ะฟังเข้าใจแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะแล้วพวกเธอเป็นใครนะฉันชื่อโดยไปต่างถูกพยพันมานะซันมินะซันมินาโมโตะชิดกะซันโกดะทาเคชิเรียกฉันว่าใจแอนนะฉันโทนิคาวะซุนิโอยินดีที่ได้รู้จักส่วนฉันโดเรมอนถูกพายุพัดมางั้นหรออย่างนี้นี่เองฉันชื่อรันจิอาศัยอยู่ในฟาร์มที่อยู่ตรงนั้นน่ะฟาร์มนี้เป็นบ้านของรันจิงั้นเหรอไปเสร็จไปเลยเอาแต่พวกเธอกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมล่ะลำบากอยู่มาบ้านฉันไหมเอ๊ะมันจะดีเหรอแต่แบบอยากจะเข้าไปฉันอยู่กับยายแค่2คนไม่เป็นไรหรอกเข้ามาสิขอบคุณนะรันจิขอบคุณมากดีใจขนาดนั้นเลยเหรออ้าวรันจิจังเพื่อนใหม่มาเหรอคุณยายชื่อพาซี่นะครับสวัสดีครับผมโนบิโดบิตะครับโดเรมอนครับผมแนะนำตัวอีกรอบสุภาพเรียบร้อยกันจังเลยนะฉันชื่อพาซี่ยายชื่อวัยรุ่นจัดพวกโดบิตะบอกว่าถูกพายุพัดมาพายุพัดเอาผู้คนมาอีกแล้วเหรอแสดงว่ามีโดนมาหลายคนนะเนี่ยคุณยายพูดอะไรอย่างนั้นอีกแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกเอจะที่นี่เป็นเมืองที่ยังมีคนอื่นอาศัยอยู่อีกหรือเปล่านะใช่จ้ะเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองซีเซนจ้ะถึงจะเล็กไปสักหน่อยแต่เป็นเมืองที่ดีนะอ่ะจะข้ามแล้วสั่งไปรดน้ำต้นไม้ในไร่ก่อนนะหือไร่เหรอไม่อยากเลยว่าพายุจะพัดเด็กเล็กๆขนาดนี้มาด้วยนะเนี่ยยายพูดอะไรนั่งใส่นะครับคุณยายรู้อะไรงั้นเหรอครับจะพายุจะพัดผู้คนมาที่บ้างแล้วพัดไปที่อื่นบ้างนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรหรอกต้นไม้ยักษ์จะปกป้องพวกเราจากพายุนะต้นไม้ยักษ์เหรอต้นไม้ยักษ์ต้นใหญ่นั้นคอยปกป้องเมืองของเรานะเพราะงั้นอยู่ที่นี่จะปลอดภัยถ้างั้นก็ค่อยลงใจได้หน่อยนึงถ้างั้นเรามาคิดกันเถอะว่าจะทำยังไงถึงจะกลับบ้านได้นะน่าเสียนะดีล่ะโดยไปตากคิดว่าไงหาของวิเศษดูว่าที่นี่ที่ไหนดูว่าที่นี่ที่ไหนก่อนละกันก่อนอื่นเรามาสำรวจดูกันก่อนดีกว่าว่าที่นี่ที่ไหนนั่นสินะถ้ารู้ว่าที่นี่ที่ไหนอาจจะรู้วิธีกลับไปก็ได้จริงด้วยดีละสำรวจเมืองกันเถอะกลับมาใช้เวลาที่จะมาเอื้อระเหยเหรอทุกคนอยากจะแอดเวนเจอร์นะครับหลายเล่านะมีแผนดีได้ไงเล่าคุณซูเนโอก็ไม่มีอ่ะอย่าทะเลาะกันสิจ๊ะคุณพาซี่ถ้าเอาแต่ทะเลาะกันท่านเทพธิดาจะเกลียดเราจ๊ะท่านเทพธิดาเหรออะไรนะเทพีแห่งการช่วยเหลือที่คอยปกปักรักษาต้นไม้ยักษ์ในเมืองแห่งนี้ยังไงล่ะต้นไม้ที่พวกเราตอนนี้รู้สึกตัวน่ะหรอแต่ว่าไม่เห็นมีใครอยู่ที่ต้นไม้นั่นเลยนี่นาอะไรกันแล้วเฮ้ยมันเป็นรถน้ำต้นไม้เร็วจังวะอะไรกันคุณยายไปเล่าเรื่องเทพธิดาให้เขาฟังอีกแล้วหรอรันจิกลับมาแล้วหรอรู้เรื่องเทพธิดาด้วยหรอเรื่องพนันเป็นแค่เรื่องแต่งน่ะเหมือนรันจิมันพยายามจะปกปิดข้อมูลครับเรื่องนั้นช่างเถอะตอนนี้มืดแล้วด้วยวันนี้พวกเธอค้างที่นี่ก็ได้นะจะดีหรอแต่ห้องมีไม่พอทุกคนอาจจะต้องนอนเบียดกันหน่อยนะถ้าไม่ขัดข้องอะไรขอบใจนะชิซุกะจังมานอนกับยายนะอ้าวรีบแยกชิซุกะรีบแยกชิซุกะเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะก่อนน้องคงจะหิวสินะใจอันทองร้องจากเลยจะว่าไปยายทำข้าวกินนะให้หนูช่วยนะคะขอบใจจ้ามันแปลไทยดีมากเลยเนี่ยเขียนวันต่อมาไก่ร้องกระตากระเติกอรุณสวัสดิ์สวัสดีครับจะว่าไปเมื่อเช้าตื่นมาก็ไม่เห็นรันจิแล้วครับรันจิจางอยู่ข้างนอกนะจ๊ะพูดถึงก็มาเลยกลับมาแล้วเหรอรันจิจังพาคนมาด้วยอ้าวยาเมจังก็มาด้วยอรุณสวัสดิ์ครับ
เออสวัสดีคุณบัสซี่เนี่ยพวกเธอคือเด็กๆที่มากันเมื่อวานสินะคนท่านผู้นี้คือท่านยาเมนายกรัฐมนตรีของเมืองนี้แหละนายกรัฐมนตรีเหรอใช่แล้วจะมาที่นี่เพื่อจะบอกกฎของเมืองนี้ให้พวกเธอได้รู้นะกฎอะไรคะเด็กๆในเมืองแห่งนี้ทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันทำงานนะสิอะเด็กๆแน่นอนนะจิก็เช่นเดียวกันอายุเท่านี้แต่ช่วยทำงานในฟาร์มนายเมจังเด็กๆไม่ได้จะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกนะไม่ต้องใช้พวกเขาช่วยงานก็ได้มั้งถึงอย่างนั้นก็คุณพาซี่มันจะลมไม่ดีนะก็ได้จะยกเว้นให้ตามคำพูดของคุณพาซี่ก็ได้แต่ถ้าเห็นว่าพวกเธอทำตัวว่างแล้วก็ได้ช่วยงานนะเอาอยู่ๆก็มาสั่งงานทำไมพวกเราจะต้องช่วยด้วยล่ะทุกคนไม่ต้องช่วยก็ได้นะจ๊ะแต่ลันเจก็ช่วยทำงานในฟาร์มนี่นะก็เพราะฟาร์มของเราสืบทอดกันมาหลายรุ่นตั้งแต่อดีตคุณยายก็เดินไม่ไหวฉันเลยช่วยเท่านั้นแหละพวกเธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะแต่ถ้าจะอยู่ในเมืองนี้สักพักก็ควรจะช่วยดีกว่านะนั่นนะสิฉันก็ว่าอย่างนั้นนะคนอย่างโดวิตะพูดอะไรดีๆเป็นเหมือนกันนะเนี่ยมีอย่างก็ไม่รู้ว่าของวิเศษโดเรมอนหายไปไหนขอโทษนะสุนิโอะทำหน้าเจ้าเล่ห์เราไปดูกันเถอะว่าเมืองนี้เป็นยังไงนะนั่นสินะไปกันเถอะถ้างั้นฉันจะไปบอกเรื่องพวกเธอทุกคนให้ชาวเมืองรู้ก่อนละกันนะยังไงกินข้าวเช้าก่อนแล้วค่อยไปก็ได้เรามากินข้าวกันเถอะนะไปไปกินที่ไหนเรียบๆไปดูรอบๆมันเถอะก็หนึ่งฉันจะขอเล่าเกี่ยวกับเมืองซีเซนตะวันตกให้ฟังก่อนนะตะวันตกเหรอแสดงว่าเมืองนี้มันมีหลายเขตเมืองนี้แบ่งเป็นตะวันตกกับตะวันออกตรงที่เป็นบ้านของฉันก็คือซีเซนตะวันตกนอกตอนนี้จะมีร้านอยู่2ร้านร้านแรกเป็นร้านขายไก่นะครับฟังดูคึกคืนจังแฮะทุกเช้าพวกเราจะตื่นมาเพราะเสียงไก่ของที่นี่แหละเฮ้ยแล้วอีกร้านคือร้านขายสัตว์เอ้าแล้วไก่ไม่ใช่สัตว์อ่ะเฮ้ยแต่วัวน่ารักอ่ะมีสัตว์อะไรบ้างหรอแกะกับวัวเนี่ยมีอยู่เยอะเลยดูท่าจะสนุกทุกวันถ้างั้นเราเริ่มจับไปรักษาร้านขายไก่ก่อนดีกว่าไปโก้อ๋ออันนี้สอนแบบสอนการใช้ลูกศร นะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นจะไปอยู่หน้าร้านขายไก่ร้านเรียกแล้วกันนะจะปล่อยให้เราเดินแล้วนะไปร้านขายไก่โดนแล้วมันนำมาก่อนนะเข้าไงอ๋อยินดีต้อนรับเฮเลนเป็นเจ้าของร้านขายไก่หรือเปล่าสวัสดีจ้าไม่เคยเห็นหน้าหลงทางเหรอทำไมหน้าเหมือนเป็นแม่ของใจแอนแล้วเนี่ยต่อครับเพราะผมเพิ่งมาเมืองนี้เมื่อวานตอนนี้กำลังหางานที่สามารถช่วยได้อยู่ได้ยินจากลันจีคุงแล้วล่ะงั้นเธอก็คงเป็นโดเบตาคุงส่วนเธอก็คือโดเรมอนคุงสินะฉันเปิดร้านขายไก่อยู่ที่นี่ชื่อเฮเลนนะให้ผมช่วยงานที่นี่ได้ไหมครับผมก็จะช่วยด้วยเหมือนกันหน้าตามุ่งมั่นนะฉันก็อยากรับพวกเธอมาทำงานหรอกแต่ว่ากลับมาแล้วพวกนายเป็นใครกันนะตกใจกันหมดก็พวกเด็กที่รันจิคงพูดถึงไงได้ยินแล้วล่ะฉันชื่อชิกลูกชายของร้านขายไก่งั้นเหรอตอนนี้ผมกำลังหางานในเมืองพอดีจะช่วยได้อยู่นะแต่ว่าร้านนี้คนเยอะแล้วไม่ได้มีแค่คุณเฮเลนกับคุณชิกหรอกไม่ใช่หรอกจ้ามีลูกชายเจ้าปัญหาอีกคนนะพูดถึงก็วิ่งมาเลยเห็นกลับมาถึงก็ทักทายล้างมือบ้วนปากไม่ใช่หรือไงกลับมาบ้านแล้วก็ว่าจะค่อยทำทีหลังไงแล้วก็มีเด็กใหม่มาที่เมืองเราหน่ะทักทายซะอะไรนะมาใหม่เหรอที่ราจิคุงบอกไว้ไงฉันชื่อโดบิตะคุงกับโดเรมอนคุงนะมันจะพูดไว้ฉันชื่อเคนพวกนายชอบแมลงไหมเอ๋แมลงเหรอฉันชอบนะฉันก็ชอบถ้างั้นก็หนึ่งเรามาสนิท กันไว้ก่อนละกันแล้วเจอกันนะก็ดูไม่ใช่คนเลวร้ายนะครับเคนเดี๋ยว
ก้อนเธอเค้นแม่ตะโกนใหญ่ไม่ไหวเลยก็ตามนี้ละจ้ะมีลูกสองคนแล้วคงจะรับคงจะไม่รับแล้วจ้ะงั้นหรอครับช่วยไม่ได้สินะขอโทษนะจ๊ะแต่ถ้ารู้อะไรเกี่ยวกับไก่ก็มาหาได้เลยนะอ๋อฮะแต่ว่าคนเลี้ยงไก่แถวนี้ไม่ได้มีเยอะหรอกนะก็จริงแหละนะถ้างั้นก็หาช่วยถ้างั้นก็หาที่ช่วยงานให้เจอเลยจ้ะต้องไปหางานอื่นงั้นไปก่อนนะครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันต่อไปก็ร้านขายสัตว์สินะทางนี้ทางนี้นำไปเลยโดราเอมอนบางทีผมอ่านผิดอ่านถูกสวัสดีจ้าชื่อยูนะครับเจ้าของร้านขายสัตว์ร้านนี้ยังไม่เปิดนะแต่เปิดซะเลยก็ดีเหมือนกันคือว่าผมพวกพี่คือคนที่มากับพายุใช่ไหมพี่โดบิตะกับโดราจังใช่แล้วล่ะนมพายุพัดมานี่ลำบากแย่เลยสิแต่ข้างนอกในวันที่มีพายุไม่ได้นะก่อนหน้าจะระวังแล้วกันไม่ได้ว่าจะถูกเด็กตัวเล็กแบบนี้ตักเตือนเลยฮะโอ้โหแล้วพวกคุณยายเปิดร้านขายสัตว์เหรอครับใช่จ้ะพวกเราเปิดร้านขายสัตว์ดูแลวัวกับแกะหนูชื่อรันอยู่ดูแลสัตว์ด้วยกันกับคุณยายยูแล้วก็คุณตาบูเด็กตัวเล็กอย่างเธอก็ช่วยงานเหรอโอ้ไอ้เมืองนี้มันใช้แรงงานเด็กทุกคนเลยเนี่ยลำน่ะสนิทกับเจ้าพวกสัตว์พวกนี้มากเลยล่ะเพราะลำจังเก่งยังไงล่ะแล้วคนบูอยู่ไหนหรออ้าวลุงยืนหลับเว้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแสดงว่าลุงแก่มากคุณตาดิแสดงว่าคุณตาแตกแก่มากใช่ไหมพี่โดนพี่ตากับโดราจังมาจ้ะดูแลมั่นคงเหรอทุกคนก็เตรียมตัวมาต้อนรับนะครับยังไงที่ราจิคุงเคยพูดไว้หน้าพวกเด็กๆที่โดนพยุพันมาไงราจิคุงใครกันอะไม่ไหวเลยคุณเนี่ยให้พวกเราช่วยงานที่ร้านขายสัตว์ได้ไหมพี่โดนไปตากับโดราจังน่ะเหรอพวกเราคงต้องอยู่ที่เมืองนี้สักระยะเราอยากทำประโยชน์ให้กับชาวเมืองบ้างงั้นหรอแต่ว่างานที่ร้านขายสัตว์เป็นงานที่ใช้แรงนะจ๊ะแต่คงไม่เป็นไรมั้งไม่ได้ไม่ได้ฉันยังวางใจโดนไปตากคงกับโดราม่อนคงไม่ได้นะสิแต่ร้านจังก็ยังเด็กอยู่คุณโบคุณยูก็อยู่มากแล้วเนี่ยใช่ครับให้พวกผมช่วยเถอะดีถ้าอย่างนั้นให้เจ้าพวกสัตว์ตัดสินใจกันเถอะเอาตามนั้นละกันจ้ะตรงนั้นก็ดีเจ้าพวกสัตว์เหรอมาทางนี้สิโอ้มีเพียบเลยอะทุกคนคนนี้ชื่อพี่โดบิตะนะข้างๆคือโดราจังเพิ่งมาที่เมืองของเราเห็นว่าอยากมาช่วยงานร้านขายสัตว์เอายังไงดีนะไอสัตว์พิสูจน์กินนะครับโดยมั่นงงทุกคนกำลังพิจารณาพี่โดยตะกับโดราจังอยู่นะมาดมแล้วก็กลับไปเสร็จแล้วหรอว่าไงร้องภาษาเสียงงั้นหรอพวกเขาบอกว่าพวกพี่โดยตะเพิ่งมาก็เลยยังไม่สนิทใจนะก็คนแปลกหน้าก็ยังไม่เชื่อใจบอกว่าอยากสนิทกันให้มากกว่านี้ก่อนเราต้องทำยังไงหรอบอกว่าถ้าอยากสนิทกับพวกเขาถึงจะให้ช่วยงานได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็มาเล่นกับพวกเขาด้วยนะจากนี้ไปพวกเรามาเล่นด้วยกันนะโดยไปตัดถ้างั้นก็คงต้องหาอย่างงานอื่นก่อนสินะโทษทีนะคือเราก็ต้องมาทำความสนิทกับพวกสัตว์พวกเนี้ยตาแป๋วเนี่ยไม่หรอกไม่เป็นไรงั้นไปก่อนไปเจอกันนะเราเจอกันใหม่นะเราเจอกันใหม่จะพูดว่าเจอกันทุกคนเลยปะเนี่ยโอ้โหกลับมาอย่างเร็วว่าไงหาร้านที่พอจะช่วยงานได้หรือยังฉันอยากทำงานที่มันเท่กว่านี้นะฉันก็ด้วยถ้าไม่ใช่งานเก๋ๆแล้วก็งั้นหรอถ้างั้นก็ต้องเป็นเมืองซีเซนตะวันออกไปกันเถอะโอ้พาย้ายเมืองเลยนะครับทางนี้โอ้ป้ายเมืองนี้ดูใหญ่กว่าเมืองนั้นนะเนี่ยเอาล
ล่ะที่นี่คือเมืองซีเซนตะวันออกโอ้สวยจังเลยกว้างกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่แล้วถ้าเทียบกับฝั่งตะวันตกตอนออกจะมีร้านเยอะกว่าละแล้วก็แนะนำร้านเหมือนเดิมร้านขายของชำขายเมล็ดพืชแล้วก็ปุ๋ยต่อไปก็ร้านอาหารไม่น่าเราถึงได้กินอาหารอร่อยว่าแต่ในเมืองเนี้ยทุกคนที่บ้านก็เลยไม่ค่อยเห็นมันมีลูกค้านะทุกคนกินอาหารที่บ้านแต่ร้านอาหารใหญ่อยู่เนี่ยอันนี้โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลด้วยแต่ว่าหมอที่นี่อาจจะแปลกๆหน่อยนะช่างเถอะลองไปดูแล้วกันสุดท้ายร้านตีเหล็ก อันเนี้ย Story of Fiction หรือ Howard Moore ทุกภาคเนี่ยมันก็ต้องใช้ร้านตีเหล็กนี่แหละอัพเกรดอาวุธไม่ใช่วะสิอุปกรณ์การทำสวนอาวุธอะไรเราตุ้ยตีเหล็กเหรอเท่ยังบอกไม่ถูกเลยฮะถ้าเป็นงานใช้แรงแล้วก็ฉันขอแนะนำเลยเหมือนใจแอนจะถูกใจร้านนี้นะครับดีแล้วถ้างั้นก็ไปกันเถอะเอาคนอื่นแยกย้ายกันไปหมดแล้วแล้วเราไปไหนอะร้านขายของชำที่นี่เราจะเข้าไปละก็มาเรียกฉันนะเรียกสิเอ้าโดนชนซะงั้นอะไรหรือเปล่าโดบิตะเนเล่าผมชื่อโดบิตะส่วนนี้โดเรมอนพวกเด็กๆที่รังจิคงพูดถึงสินะมันพูดไดอะล็อกเดียวกันแทบหมดทุกบ้านได้ยินว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านของรังจิคงใช่ไหมแล้วคุณลุงล่ะเนเล่าเปิดร้านขายของชำนะคุณคะมีใครมาหรอเอตี้นะครับน่าจะเป็นภรรยาของเนเล่าเจ้าของร้านว่าชื่อโดเรตากับโดเรมอนคงน่ะก็ที่รันจิคงเคยพูดเอาไว้ไงพวกเธอนี่เองฉันชื่อเอตี้อยู่ร้านขายของชำจ้ะยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันจริงสิจะแนะนำให้รู้จักทีเล่าด้วยนะทีเล่าเหรอฮะลูกชายของฉันกับเอตี้นะมีลูกทุกร้านเลยนะทีเล่ามานี่หน่อยฮะเด็กผู้หญิงอ่ะโอ้มีอะไรเหลือมามะเห็นว่าสองคนนี้เพิ่งมาที่เมืองเราสนิทกันไว้นะฉันชื่อทีโร่ช่วยงานในร้านขายของชำอยู่นะฉันชื่อโดบิโดบิตะฉันชื่อทะเลมอนบ้านของรันจิสนิทกับรันจิเหรอไม่ตกใจว่าสนิทกับรันจิวะได้เขาช่วยไว้เลยสนิทกันนะถ้าอย่างนั้นก็มาสนิทกับฉันด้วยสิหลังจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะคือว่านะตอนนี้พวกผมกำลังหางานที่พอช่วยได้อยู่นะครับอ้าวงั้นเหรอแต่ว่าร้านนี้ก็มีทางมา3คนแล้วขอโทษด้วยนะคนพอแล้วล่ะงั้นเหรอช่วยไม่ได้แล้วเนาะทางนี้ก็ไปหาที่อื่นกันเถอะโดบิตะกับโดเรมอนจังสู้ๆนะขอบคุณนะไปก่อนละแล้วก็จะแวะมาซื้อของนะไปแล้วนะพ่อแวบครับพ่อจะไปนวดนะครับคุณนิโรจะไปไหนล่ะครับก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยจ้ะเอาเถอะโทษเลยตะเอาเถอะโทษเลยไปตะคงก็พยายามหาที่ช่วยงานให้เจอนะเจอกันจ้ะลาก่อนครับต่อไปร้านอาหารทางนี้เฮ้ยช่วงนี้ออกมากินคนเดียวเลยมากินด้วยกันสิทำไมกินไม่ชวนนะว่าโอ้พวกเธอก็เป็นเด็กที่มาใหม่สินะแต่ล็อกเดิมสัญชื่อเลเตอร์น้องสองคนกินไหมขอบคุณครับถ้างั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับคนก็นั่งโต๊ะกินเลยผมอิ่มแล้วกินแล้วหรอถ้างั้นฉันกินนะแล้วส่วนของพวกผมล่ะครับนี่คุณกินเยอะขนาดนั้นอีกแล้วหร
โอ้พ่อครัวมันทำเองคิดเองตลอดเลยนี่ว่าอย่างงี้ขอโทษทั้ง3คนด้วยนะจ๊ะคนที่เขาชอบทำอาหารทุกคนไว้เยอะๆน่ะพอทุกคนกินไม่หมดก็จะมากินเองแต่ผมยังไม่ได้กินเลยนะเพิ่งเจอกันครั้งแรกสินะจ๊ะหรือว่าเด็กๆที่หนูรันจิเคยพูดถึงฉันชื่อทานทำอาหารกับ2คนกับสามีคือว่าคุณทานให้ผมช่วยทำงานได้ไหมครับเอ๋ทำไมเหรอจ๊ะผมมาที่นี่เพราะโดนพายุพัดมาน่ะแต่ผมก็ได้ยินว่าเมืองนี้มีกฎให้เด็กๆช่วยทำงานเลยไม่รู้จะทำไงดีอย่างนั้นหรอลำบากแย่เลยนะแต่ว่าทำไมถึงเลือกที่นี่ล่ะผมอยากช่วยงานคนที่ดูจริงจังกับคุณทานนะครับแถมอาหารที่คุณเลเตอร์ทำก็อร่อยมากด้วยคือกะจะกินอย่างเดียวอะมาทำที่เนี่ยดูฉันจริงจังขนาดนั้นเชียวใช่ครับอาหารอะไรขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากเลยครับผมเคยกินอาหารมาหลายประเทศอาหารชั้นสูงก็เคยกินมากนะครับโคตรอวดอะแต่ก็เพิ่งเคยกินของอร่อยขนาดนี้ครับเป็นครั้งแรกเชฟเขินนะครับดูท่าลำบากอยู่ด้วยนะดีละถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปก็ฝากตัวเลยนะสวัสดีครับผมน้องสตูดิโอได้งานแล้วอ่ะผมก็กำลังหางานอยู่พอดีไม่ทันแล้วครับรับสตูดิโอไปด้วยแล้วขอโทษนะจ๊ะถ้ามากันเยอะขนาดนี้ก็คงรับไม่ไหวใช่เพราะร้านอาหารมันไม่มีคนมากินเลยขอโทษที่นะโดบิตะโดเรมอนพัชชันนิ่งแหละทำหน้าเจ้าเล่ห์แต่เดี๋ยวพวกนายก็หาร้านอื่นได้แน่นอนเอาจะช่วยนะซุนิโอคงเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนดีจังฉันตาไหลเลยล่ะไอ้ซุนิโอมันเจ้าเล่ห์จะไปเชื่อมันเซอร์หัวนี้ช่างสบายซะจริงมันไปตัดช่วยไม่ได้นะพยายามหากันใหม่เถอะนั่นสินะทำงานไปแล้วนะไว้ไม่ในฐานะลูกค้านะจ๊ะแล้วจะรอนะต่อไปก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ชิซุกะน่าจะไปทำงานอยู่แล้วแน่เลยขอร้องละให้หนูช่วยงานได้ไหมคะนั่นไงมันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่ายุ่งยากมันยุ่งยากอยู่ชิซุกะเลือกที่นี่หรอกดูไปตัดโดเรมอนฉันกำลังขอร้องอยู่นะมี2เตียงเองพวกเธอก็เป็นเด็กที่เพิ่งมาที่นี่เหมือนกันสินะถ้าจำไม่ผิดเธอคนใส่แว่นโดบิตะคนที่เป็นทานุกิชื่อโดเรมอนจริงสินะทานุกิอีกแล้วหุ่นยนต์แมวตั้งหากนี่คือโลกนี้มันมีทานุกิด้วยวะแมวเหรอตรงไหนที่เป็นแมวนะขอจำหน่อยได้ไหมไอ้แบบนี้แต่ขนนุ่มเหรอเนี่ยหรือจะเป็นหนวดตัดไม่ได้สินะไหนตัดตรงไหนที่เป็นแมวหรอจริงๆโดเรมอนมันขนนุ่มอย่างนั้นเหรอแต่พอดูดีๆก็ไม่ใช่ทานุกินี่นะแต่ว่าไปฉันก็ไม่เคยเห็นทานุกิตัวเป็นๆหรอกนะแต่ยังไงก็ไม่ใช่แมวแน่ๆเนาะโอ้โหกวนกับก็บอกเป็นหุ่นยนต์แมวไงหมอรอคอสค่ะพยาบาลทำท่าเหนื่อยใจฉันชื่อโลคอสเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลนี้น่ะถ้าได้รับบาดเจ็บก็มาได้ทุกเมื่อนะฉันเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลนี้ชื่อเซลูน่าจ้ะเซลูน่าน่ารักจังนี่ชิซุกะฉันไม่ได้จะว่าอะไรหรอกนะแต่อย่ามาช่วยงานที่นี่เลยฉันก็ว่างั้นแหละพูดอะไรอย่างนั้นก็ต้องอยากให้ช่วยอยู่แล้วจะได้มีคนช่วยทดลองยาไงนะเซลูน่าจังไอเซลูน่าโหทดลองกับคนเนี่ยนะล้อเล่นหน้ามันเป็นมุกน่ะมุกแต่ที่อยากให้ช่วยนะมันเป็นเรื่องจริงเมืองนี้มีโรงพยาบาลอยู่แค่ที่เดียวแท้ๆแต่ทั้งมันอยู่2คนถ้าหนูพอจะช่วยได้ก็อยากให้ช่วยนะคะรบกวนด้วยนะชิซุกะคุงทำไมผู้หญิงเรียกคุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับคุณเซลูน่าด้วยนะคะเช่นกันเซลูน่าคงอารมณ์ไม่ดีหรอ ไม่ได้มีอะไรค่ะพอดีฉันยังมีงานอยู่ไปก่อนนะไปแล้ว
ทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยหนูทำอะไรไม่ดีลงไปหรือเปล่าคะปกติเป็นคนดีนี่นะคงจะประมาทแล้วมั้งช่างเถอะไม่ต้องสนใจหรอกค่ะถ้าชิสกาอยู่ที่นี่ฉันก็อยากอยู่ที่นี่ด้วยแฮะถ้างั้นฉันก็ด้วยไม่ละผู้ช่วยนายมีคนเดียวก็พอแล้วโทษทีนะโดยไปตากคงโดยแลมอนคงอะไรกันตกงานแล้วครับไม่มีใครอยากได้ถ้างั้นชิสกาคงมาช่วยงานตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะฝากด้วยนะถ้างั้นไปเดินดูรอบๆเมืองหน่อยดีกว่าไปกับฉันไหมทำหน้าเขินไม่ได้นะโดยไปตากยังหางานที่ช่วยไม่ได้เลยทีด้วยช่วยไม่ได้ฮะงั้นฉันไปก่อนละไว้เจอกันโดยไปตากโดเรมอนไอ้นี่จะพาสาวไปเที่ยวเอาล่ะต่อไปร้านตีเหล็กLet's go ร้านตีเหล็กแป้งไหนวะเฮ้ยไม่ใช่ไปทางนี้ดิใจแอนยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ยมีใครอยู่ไหมชื่อรัดลูกค้ามาสมิธไม่ใช่ชื่อสมิธนะพ่อไปดูเองก็ได้นี่นะว่าไงนะรีบไปเลยจะตายสิรู้แล้วนะครับยินดีต้อนรับครับพวกนายเด็กที่รังจีพูดถึงเหมือนเดิมยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะนี่พ่อเหมือนจะมีคนมาใหม่มาเมืองเราด้วยล่ะคนมาใหม่หรอเด็กตัวกระเปี๊ยกกับทานุกิไม่ใช่เหรอนั่นน่ะทานุกิอีกแล้ว ฉันชื่อสมิธทำร้านตีเหล็กอยู่ที่นี่นะช่างตีเหล็กสุดยอดไปเลยฉันชื่อบัตก็พอเรียกได้ว่าเป็นช่างตีเหล็กเหมือนกันเอ้าว่าลูกซะงั้นชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่เข้าขั้นนะนะโอเคก็พอทะเลาะกันแล้วตอนนี้ผมกำลังหาสถานที่ช่วยงานได้อยู่นะครับก็จะมีอะไรช่วยบ้างไหมคงจะไม่ได้แล้วนะทำไมล่ะนายแข็งขาเบาบางจะมาเป็นช่างตีเหล็กไม่ได้หรอกงั้นผมละนายก็ดูน่าสงสัยเลยไม่น่าดูน่าสงสัยไม่จะน่าสงสัยตรงไหนเลยโดราเอมอนช่วยไม่ได้แล้วนะนายดูน่าสงสัยจริงๆนี่นะหมดกับผมไม่ได้น่าสงสัยเอาเถอะถ้ามีอะไรก็หาได้ทุกเมื่อนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้น่าสงสัยนะเอาโดราเอมอนไปกันเถอะมาเจอกันนะมาเจอกันแสดงว่ารับใจแอนใช่ไหมฉันมีโอกาสช่วยสกัดจังล่ะขอบคุณนั้นได้ที่ช่วยงานแล้วล่ะงั้นหล่อดีจังถ้าอย่างนั้นจะพาทั้ง3คนไปรู้จักร้านต่อไปนะต่อไปคือที่ไหนหรอทางนี้เออมันมีหลายที่มากเลยทะเลนี่นะวันนี้มีทั้งทะเลและภูเขานะเอาร้านขายอุปกรณ์ตกปลาไปกันเถอะเรียบซิ่งไปก่อนเลยแอนก็ไปด้วยอ่ะที่นี่ร้านทอกปลาสินนะจะมีคนแบบไหนอยู่กันนะขอโทษครับโอ้สาวหน้าตาน่ารักครับซีฟี่ใครน่ะโดบิตะครับผมโดเรมอนครับโดบิตะโดเรมอนมีอะไรเหรออยากตกปลาหรือเปล่าที่นี่ร้านตกปลาสินะครับที่จริงเราไปบ้านฉันเองนะแต่ก็มีอุปกรณ์ตกปลาครบแล้วนะอ๋อตกปลาได้สินะถ้าสนใจตกปลาก็มาหาได้เลยนี่ให้ผมช่วยงานที่นี่ได้ไหมครับไม่ได้หรอกปฏิเสธอย่างเร็วครับทำไมล่ะพอชายคนเดียวก็พอแล้วนะแบบนั้นไม่เหงาหรอกไม่เหงาหรอกมีธุระแค่นั้นใช่ไหมดูหน้าดูงั้นถ้ามีอะไรก็มาหานะ
ค่อนข้างดุนะครับเป็นคนนิ่งๆฮะโนบิตะไปกันเถอะแต่ว่าไฟรันจิกับใจแอมไม่ได้มาด้วยฮะก็เพราะโนบิตะเรียกไปไงแล้วหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยยังไงก็ลองกลับไปที่บ้านของรันจิก่อนเถอะนี่ไงรันจิอยู่กับใจแอมโยโนบิตะกำลังรออยู่เลยมีอะไรกันหรอจะพาไปที่ร้านช่างไม้เป็นร้านสุดท้ายนะฉันบอกว่าจะไปก่อนนะแต่ร้านจีบอกว่าให้รอเพราะโนบิตะนะนั่นหรอถ้างั้นก็ไปกันเถอะฉันบอกที่อยู่ให้กับใจแล้วพวกนายสามคนไปกันได้เลยนะเอาไปกันใจแอนนำไปนี่ไงร้านนี้หรอมั้งน่าจะเป็นร้านช่างไม้ฉันเลือกที่นี่แหละงานใช้กำลังก็ต้องเป็นฉันนี่แหละไม่น่าสนใจเลยฮะลองไปกันดูเธอโดยไปตะช่วยไม่ได้ไปกันเถอะมีการแกะสลักไม้หมดเลยขอโทษครับไม่มีใครอยู่หรอมั้งคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะอยู่ข้างในต่างหากแล้วตัวใหญ่มากให้ผมทำงานช่างไม้ด้วยนะครับเทนเตอร์เจ้าของร้านช่างไม้ใจแอนแนะนำตัวด้วยสิรู้แล้วนะก็ดาทาเคชิครับเรื่องพลังกายเนี่ยมั่นใจพอตัวเลยครับดูแล้วได้ยินมาจากรันจีนะรู้จักกันตัวแล้วมั่งสินะรู้จักด้วยคือรู้จักทุกคนคุณเวนเตอร์ผมอยากทำงานช่างไม้ครับขอร้องนะครับช่วยรับผมมาสิด้วยเถอะครับตามใจหลับง่ายจังวะถ้างั้นเอาผมด้วยผมมาด้วยพวกเธอไม่ไหวหรอกทำไมล่ะเห็นใจด้วยนะไปดูหลายๆที่ก็ได้สนฉันอยู่ที่นี่สักพักละพอตัวเองรอดก็ไม่สนใจแล้วสิช่วยไม่ได้แฮะไปกันเถอะลูกเบต้าเหมือนว่าไม่มีที่ไหนมีงานให้ช่วยเลยอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้สินะก็ไม่มีงานให้ช่วยนี่นะแต่ทุกคนได้ช่วยงานแล้วแต่ฉันนะยังไม่มีเลยมันก็นี่มีของพิเศษที่พอจะทำอะไรได้บ้างไหมไม่มีของพนันหรอกนะอะไรการลองหาดูหน่อยสิปะโทก็บอกไม่มีไงเล่าทำไมเอาไว้ไว้นอกบ้านฉันนะอยู่พวกทำมนตีอะไรกันเนี่ยพวกเธอหรอกเหรอมาทำอะไรในที่แบบนี้นะคือว่าพวกผมกำลังหาสถานที่ช่วยงานได้อยู่นะแต่หาไม่เจอนะครับเฮ้เจ้าตัวสีฟ้าทำอะไรอยู่นะคือว่าของวิเศษอะไรนะนางใส่ชมัดตามมาสิมันน่าสดใสโดเรมอนตลอดโดเรมอนอ้าวโดเรมอนโดนหนึ่งตัวเข้าไปพวกโดราเอมอนหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้ซ่อนอย่างอื่นไว้อีกใช่ไหมนี่เสร็จทางนี้ลองไปดูดีกว่าตอนนี้กีสีฟ้าอะไรเนี่ยน่าสงสัยมากฉันจะให้นายมาช่วยงานฉันดีกว่าจะยืนยันความปลอดภัยของเมืองได้เอ้าตอนนี้กีไม่ใช่ตอนนี้กีเป็นหุ่นแมวต่างหากเล่าแมวเหรอที่น่าสงสัยโดราเอมอนเป็นอะไรหรือเปล่านายมาแล้วเหรอนายเองเหรอโดราเอมอนนั่งใส่เลยจะให้มาช่วยงานที่บ้านฉันนะอะไรกันเล่าแล้วผมล่ะนายไปช่วยงานอีกอย่างงานของฉันมีคนช่วยคนเดียวก็พอจริงนะโดนไม่ตาช่วยไม่ได้นะทุกคนได้งานหมดเหลือแต่ฉันเนี่ยฉันก็หาอย่างเต็มที่แล้วด้วยกลับไปบ้านรันจิดีกว่าอ้าวเริ่มขี้เกียจละนันจีกำลังปลูกผักอยู่กับยายนะครับตัวไปตากกลับมาแล้วเหรอตัวไปตากจังได้งานที่จะไปช่วยแล้วเหรอคือว่ามีแต่ผมที่ยังหางานไม่ได้นะครับทุกคนได้กันหมดแล้วงั้นเหรอเด็กในเมืองช่วยงานบ้านของตัวเองนะถ้าจะให้หาตั้งแต่ต้นก็คงยากแล้วเนาะทำไงดีนันจีช่วยคิดสมองไหลนะครับก็ไม่ต้องเฟื่อไปช่วยงานหรอกนะเอานะพักสิจ้ะ
เอ๋คุณยายก็ทำฟาร์มเหรอฮะใช่จ้ะที่จริงเขาบอกไม่ต้องทำงานก็ได้แต่มันจะเป็นภาระของรันจีคนเดียวนะสิก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องห่วงผมขาคุณยายก็ไม่ดีอย่าฝืนเลยนะนี่มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ไหมที่พอจะช่วยได้หรออืมอ่ะจริงจริงเรามีฟาร์มอีกแห่งนึงล่ะมีแห่งหรอลำพังคุณยายกับฉันก็ทำกันไม่ไหวพักหลังวันนี้ไม่ได้ดูแลเลยถ้าไม่ติดอะไรจะใช้ฟาร์มไหนให้โดปิตะไปดูแลฟาร์มอีกที่นะครับแน่นอนอยู่แล้วมันจะช่วยฉันได้มากเลยน่าสินะถ้าโดปิตะจังมาช่วยทำฟาร์มให้ก็จะช่วยพวกเราได้มากเลยเอาสิเอาสิผมก็จะไปเป็นเจ้าของฟาร์มสินะตื่นเต้นจังเลยถ้างั้นจะพาไปเลยนะตามมาสิโอเคเกือบชั่วโมงกว่าจะได้เข้าฟาร์มตัวเองแนะนำระบบเกมอย่างนานเอาล่ะถึงแล้วที่นี่แหละฟาร์มแต่นี้ไปเป็นฟาร์มโดปิตะแล้วนะกว้างสุดๆไปเลยเนาะบ้านหลังนี้ก็ว่างอยู่นะจะได้ตามใจชอบเลยโอ้จะดีเหรอข้างในก็พอจะมีพวกของจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างเตียงกับตู้วางไว้อยู่ล่ะถ้าไปขายอาจจะลำบากนะฉะนั้นอย่าไปขายล่ะส่วนอื่นก็ใช้ได้ตามสบายเลยขอบคุณนะเอาล่ะตั้งใจฟังมาเถอะชื่อเหรออืมตั้งชื่อที่โดปิตะชอบได้เลยจะมีคำว่าฟาร์มนำหน้าชื่อที่ตั้งไว้น่ะโดปิตะมันก็ต้องเป็นชื่อช่องของเราสิเรียบร้อยแคทแลมฟาร์มใช่ทำไมหัวล้อฟะบายบายงั้นสามกลับแล้วนะสถานวิธีการทำงานในฟาร์มไว้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยสถานวิธีการทำงานนี่เรื่องฟาร์มน่ะฉันไม่รู้อะไรเลยช่วยสอนหน่อยสิเออจริงด้วยลืมอธิบายไปฟาร์มฉันดีกว่าตามมาเลยอ่ะพอลันจีกลับมาแล้วสินะโดปิตะที่ได้ช่วยงานแล้วหรือยังสรุปว่าจะขอยืมฟาร์มลันจีมาดูแลนะไม่ได้จะช่วยดูแลฟาร์มหรอสุดยอดไปเลยนี่นะทำหน้ายิ้มๆเพราะงั้นจากนี้ก็เลยจะให้รันจิช่วยสอนวิธีการทำฟาร์มให้นะดีจังเลยนะฉันก็จะดูด้วยงั้นจะสอนแล้วนะก่อนอื่นก็รับนี่ไปให้อุปกรณ์มานะครับนี่อะไรเนี่ยจอบเนี่ยเริ่มจากใช้จอบพ่นดินส่วนที่เป็นเสียมตาก่อนเลยกด A ตรงที่พ่นก็จะพ่นดินได้ละถ้าอย่างนั้นก็ลองพ่นดินทั้งหมดในแปลงนี้ดูโอเคกด A พ่นดินเอ้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 ออกมาได้สวยเลยนะส่วนที่พ่นไปแล้วนี่เรียกว่าแปลงปลูกพืชแปลงปลูกพืชเหรอหมายถึงดินที่เอาไว้หว่านเมล็ดยังไงล่ะถ้าไม่ทำแปลงปลูกพืชก็จะหว่านเมล็ดไม่ได้ถูกต้องเอาละต่อไปก็หว่านเมล็ดได้เลยเย้อยากปลูกแตงโมตอนนี้ไม่ใช่ฤดูการปลูกแตงโมสักหน่อยเอ๋ฤดูเหรอแตงโมเป็นพืชฤดูร้อนอะถ้าปลูกฤดูอื่นมันจะแห้งตายนะถ้าฤดูเปลี่ยนระหว่างที่พืชกำลังโตมันก็จะแห้งตายเหมือนกันระวังด้วยล่ะโอ้เราต้องระวังเรื่องฤดูตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิปลูกหัวเทอร์นิปไปไม่ก็กระหล่ำปีดีกว่าหัวเทอร์นิปก็ดีนะปลูกหัวเทอร์นิปมาเถอะงั้นก้าวโผล่เทอร์นิปก็ได้ดีเลยงั้นเอานี่เมล็ดโผล่เทอร์นิปน่ะให้เมล็ดพืชมานะครับเมล็ดพืชฤดูใบไม้ผลิจะใส่ถุงสีแดงดูไม่ยากนะฤดูร้อนสีเขียวฤดูใบไม้ร่วงสีเหลืองฤดูหนาวสีฟ้าอ๋อมันก็สีตามฤดูเลยนะเวลาจะหว่านเมล็ดก็ระวังด้วยล่ะแยกถุงเมล็ดพืชตามฤดูกาลนี่หรือมีเขียนไว้ในคำอธิบายเทมมีเขียนไว้ในคำอธิบายเทมโอ้บอกถึงขนาดนั้นเลยทำงานไปหว่านเมล็ดพืชในแปลงที่พ่นดินไปเมื่อกี้กันโอ้เห็นจอบตรงช่องมุมขวาไหมล่ะนั่นคือไอเทมที่ถืออยู่ตอนนี้พูดง่ายคือตอนนี้นายกำลังถือจอบอยู่นะถ้าจะหว่านเมล็ดพืชนายก็ต้องถือเมล็ดพืชก่อนอื่นเปลี่ยนไอเทมจากอ๋อเปลี่ยนไอเทมจากจอบเป็นเมล็ดพืชกด RB หรือ RB เพื่อเปลี่ยนไอเทม
าไม่ถึงเมล็ดพืชก็จะหว่านไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นถือไว้แล้วกด A ตรงแปลงพืชเพื่อหว่านเมล็ดได้เลยถ้าไม่ใช่ตรงแปลงก็จะหว่านเมล็ดไม่ได้นะครับก็ลองทำเลยแกรบเรียบร้อยพูดเรียนแบบนี่ว่าครั้งแรกก็ทำได้ดีมากเลยนะที่เหลือก็รดน้ำเอานี่อันนี้ฉันรู้วิธีใช้ถือโบรดน้ำแล้วก็ไปรดตรงหน้าแปลงใช่ไหมล่ะผิดไปหน่อยโบรดน้ำนะยังมีสิ่งสำคัญอยู่อย่างนึงล่ะสิ่งสำคัญเหรอลองถือโบรดน้ำดูก่อนสิลองดูที่ช่องโบรดน้ำด้านขวาโบรดน้ำสมโสมโหชื่อมีแถบสีดำที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือปริมาณน้ำที่อยู่ในบ่อรดน้ำยังไงล่ะลองไปที่บ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วลองเติมดูนะเติมบ่อรดน้ำแล้วกด A บ่อน้ำกด A ทำดีเติมเต็มอย่างรวดเร็วเห็นไหมพอตักใส่ตรงแถบขวากลายเป็นสีฟ้าฮะตอนนี้ก็สามารถรดน้ำได้แล้วล่ะที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็น่าจะตักใส่ได้หมดนะเดี๋ยวโบราณน้ำที่เติมน้ำแล้วไปตรงหน้าเมล็ดแล้วกด A นะลองทำดูสิเฮ้ยหล่นแล้วขึ้นเลยอ่ะว้าวทำได้แล้วตอนนี้ก็ลดน้ำทุกวันก็จะเจริญงอกงามทุกวันเลยเหรอก็ต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วนี่นาถ้าลืมลดน้ำหลายวันเพื่อผลจะแห้งตายมานะโดยไปตัดดูแลให้ดีได้ใช่ไหมได้แล้วจะทำให้ดูกับการทดลองน้ำทุกวันเพื่อจะโตเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเก็บเกี่ยวได้ล่ะถ้าเป็นโหดเทอร์นิฟก็น่าจะ5วันนะทดลองนานขนาดนั้นเลยเหรอก็ต้องอย่างนั้นสิงานฟาร์มไม่ได้ทำแค่วันเดียวนะฉันจะรอดูพืชผลที่โดนไปตากปลูกนะถ้าจะทำให้พืชผลดียิ่งขึ้นอีกปุ๋ยก็สำคัญเหมือนกันนะปุ๋ยเหรอซื้อได้ที่ร้านขายของชำฉันมีเหลืออยู่นิดหน่อยลองเอาไปใช้ดูนะแบ่งปุ๋ยมาให้นะครับปุ๋ยนี่มันเดี๋ยวก่อนลันจีคุ้งโอปิตะลองทำตามที่สอนไปทั้งหมดดูนะจะทำได้ไหมนะถ้าลืมก็มาถามได้เลยแค่นี้ไม่น่าลืมนะปุ๋ยมันสีเขียวปึบเรียบร้อยสุดยอดไปเลยนี่นาสมแล้วที่เป็นโอปิตะถ้าทำงานได้ถึงขั้นตอนนี้ฝากงานให้ทำได้อย่างสบายใจแล้วล่ะคนดินหว่านเมล็ดให้ตรงกับฤดูกาลแล้วก็มันดูแลโดยรดน้ำและใส่ปุ๋ยเพื่อผลจะได้ชั้นดีแล้วพยายามด้วยกันนะทุกคนก็มาตามนัดแหละดูไปตานี่นะนาได้ที่ช่วยงานแล้วหรอทุกคนกลับมาแล้วใช่ไหมฉันจะช่วยงานที่ฟาร์มล่ะเดินไปตานั่นหรอจะไหวเหรออ้ทำเป็นเขินนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มคนเดียวอ่ะโดเรมอนไม่ได้มาช่วยอ่ะลันจีโดเรมอนฉันจะพยายามนะมันต้องอย่างนั้นสินะโดปิตะทำได้จริงเหรอโดปิตะทำได้ไม่ทันไรคงจะเลิกละมั้งลันจีสอนไม่หมดแล้วทำได้แน่นอนโอ้โหเธอเนี้ยไปแล้วด้วยเนาะกว่าจะโตเต็มที่ก็น่าจะอีก5วันนะหัวใจรอถ้าไม่ไหวเลยตื่นเต้นขนาดนั้นเลยแต่ว่าไปฉันยังไม่ได้สอนวิธีเกี่ยวกับพืชผลเลยฮะลองเก็บพืชผลที่ฉันปลูกไว้ในแปลงข้างดูดีไหมก็ดีนี่ให้ลองทำดูเลยขอบคุณนะนี่เก็บพืชผลยังไงหรอไปที่หน้าพืชผลแล้วกดปุ่ม X ยังไงล่ะทางงานทุกคนดูการเก็บผลตัวนี้มันยอดเยี่ยมของฉันให้ดีล่ะเก็บเกี่ยวปึ๊บชอบเสียงตอนเก็บโอ้เก็บได้เรียบร้อยเลยโอ้เก็บได้เรียบร้อยดีเลยนี่นะสุดยอดเลยนะดูไปตาไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อผลที่เก็บมาเอาไปเป็นของขวัญให้คนอื่นได้ด้วยนะอ๋อของขวัญหรอคือของที่อยากได้ให้เป็นของขวัญแล้วกด X ก็จะได้ของละโหเทอร์นิปที่เก็บไปเมื่อกี้ลองเอาไปให้ใครเป็นของขวัญดูสิถ้าอย่างนั้นให้ชิซุกะแล้วกันนะ
จะดีเหรอโดบิตะแน่นอนโดบิตะหน้าหม้อนะครับอ้าวให้โอตัวนี้กับชิซุกะไม่ใช่เหรออ๋อก็ถือแล้วนี่อ๋อต้องให้ขึ้นมาให้ไอเทมก่อนขอบคุณนะโดบิตะเอาล่ะท่านี้ก็อธิบายการทำงานในฟาร์มก็จบแล้วล่ะขอบคุณนะลันจิเอาให้ลันจิด้วยสำหรับต้องขึ้นอุปกรณ์สำหรับฟาร์มที่ยืมไปเมื่อกี้อ๋อไม่ต้องผมจะให้โดบิตะแหละแต่มันขึ้นสนิมนะอาจจะใช้ลำบากหน่อยเราต้องมีแร่ไปตีเหล็กส่วนเมล็ดให้ไปที่ร้านขายของชำเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณนะเอาล่ะท่านี้ทุกคนก็ได้ช่วยงานกันแล้วเนาะไดแอนได้ช่วยร้านช่างไม้ชิจุกะได้ช่วยโรงพยาบาลโดยมอนช่วยนายกเทศมนตรีนะจันช่วยงานฟาร์มทุกคนได้งานหมดแล้วเนาะจันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งนะฝากตัวด้วยจริงด้วยทุกคนเรื่องบ้านเราจะเอาไงดีจันขอใช้บ้านมากที่อยู่ในฟาร์มนะจันขอไปอยู่บ้านคุณเพนเตอร์จันขอไปอยู่บ้านคุณเลตเตอร์กับคุณฟาร์นะชิฟกาอยู่บ้านคุณเซลูน่าหรองั้นหล่อดีแล้วล่ะส่วนฉันจะขอเยี่ยมห้องพักแขกของคุณยาเมทุกคนอย่าสร้างความเดือดร้อนล่ะแง่อยู่แล้วงั้นถ้ามีอะไรก็มาหาได้ทุกเมื่อนะขอบคุณนะลันจิคุงแยกสักทีเถอะอย่าบ่นสิถ้าอย่างนั้นฉันกลับแล้วนะพอดีต้องไปช่วยงานที่โรงพยาบาลแต่พรุ่งนี้เลยต้องไปศึกษาไปก่อนนะฉันก็ด้วยฉันก็เหมือนกันคือทุกคนเริ่มงานพรุ่งนี้หมดเลยแล้วไว้เจอกันโดบิตะไว้เจอกันนะทุกคนแยกย้ายไปทำงานนะครับจริงด้วยยังมีเรื่องที่ต้องอธิบายโดบิตะอยู่อีกล่ะอย่างแรกก็คือเรื่องพลังกายยังพอมีเวลาอยู่ไหมขอคำอธิบายอธิบายให้หน่อยพลังกายเหรองานในฟาร์มมันหนักนะพลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าไปโดบิตะเหมือนจะเหนื่อยอยู่นิดหน่อยนะถ้ากดเมนูดูจะมีหน้าตรวจสอบพลังกดเปลี่ยนหน้าได้นะครับจะมีสถานะอยู่ว่ามีอะไรบ้างพลังกาย91พลังกายลดลงจริงด้วยพอโดบิตะพยายามเต็มที่ไงล่ะพอใช้อุปกรณ์พลังกายก็จะลดก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆนะเวลาแบบนี้นะต้องกินอาหารหรอจริงด้วยเมื่อกี้คุณยายให้ขนมปังมาด้วยล่ะกินไหมขนมปังหรอถ้ามีครัวก็ทำเองได้ที่ร้านอาหารก็มีขายนะขนมปังเบลอเลยกด A ก็จะกินเพื่อฟื้นพลังกายแง่แง่แง่กินอย่างเร็วขอคุณสำหรับอาหารเป็นไงบ้างขนมปังรสชาติเป็นไงอร่อยดีดีเลยถ้างั้นลองไปดูที่สถานีต่อไปเห็นไหมพลังกายฟื้นขึ้นมาแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนี่ละน้าต้องกินอาหารให้เป็นเรื่องเวลาเหมือนเมื่อกี้นะถ้าเหนื่อยเกินไปจะทำยังไงหรอถ้าพลังกายหมดก็จะเป็นลมแล้วถูกพาไปโรงพยาบาลนะอยากให้เป็นอย่างนั้นล่ะเข้าใจแล้วกลับไปที่ฟาร์มโดบิตะก่อนเถอะโดยแล้วมันก็ไปดูด้วยนะครับตอนนี้มีทางต้นไม้และวัชพืชงอกขึ้นมาแล้วก็หินร่วงลงมาพวกของเกกะนี่นะใช่พวกของเกกะนี่ละถ้ายังไม่ได้ปรับพื้นที่เลยถ้าไม่ขัดข้องโดบิตะช่วยปรับพื้นให้หน่อยนะฉันเนี่ยนะก็ดีออกไหนๆก็ช่วยลองทำดูเถอะอีกอย่างถ้าปรับพื้นที่แล้วก็จะมีไว้ปลูกพืชผลเพิ่มด้วยไงก็จริงแฮะทำก็ได้ขอบคุณนะการปรับพื้นที่จะมีอุปกรณ์จำเป็นล่ะเดี๋ยวจะให้อุปกรณ์สำหรับระหว่างอธิบายนะอธิบายหน่อยสิช่วยอธิบายหน่อยสิแล้วอุปกรณ์จำเป็นมีอะไรบ้างล่ะถ้าจะตัดต้นไม้ก็ต้องใช้ขวานขวานสนิมขึ้นนะครับเราจะตัดกิ่งไม้ต้นไม้ให้ถือขวานแล้วกด A ตรงหน้าต้นไม้ไม่เป็นไรหรอกอย่าเข้าใกล้สิ่งอย่าเข้าใกล้สิ่งที่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ก็จะมีกรอบสีเหลืองปรากฏขึ้นมาล่ะ
นะฮะถืออุปกรณ์ที่ใช้งานได้ก็จะมีคำสั่งแสดงมาด้วยด้านล่างอ๋อถ้าทุบก้อนหินก็ต้องใช้ค้อนถ้าทางรันจิบ้านจะไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่นะครับเนี่ยให้มันแต่ละอย่างสนิมขึ้นหมดเลยเนี่ยแล้วก็สามารถทำให้ปลูกแปลงพืชทำให้แล้วก็สามารถทำให้แปลงปลูกพืชที่พรวนดินไปแล้วกลับมาเรียบร้อยได้เหมือนเดิมด้วยนะโอ้ใช้กับแปลงปลูกพืชได้ด้วยแต่ว่าเวลาตัดต้นไม้หรือทุบหินบางทีก็ทำได้แค่1ครั้งถ้ามันสำเร็จก็จะทำแบบนั้นต้องทำได้หลายครั้งนะแล้วถ้าเอาหินหรือไม้ไปให้ร้านช่างไม้เราก็จะสร้างอะไรให้ก็ได้อ๋อทำมาใช้พูดกด X ใช้เกลียวและตัดได้เหมือนกันตัดกับถอนมันต่างกันยังไงถ้าถอนหญ้าก็เข้าไปในกระเป๋าแต่ถ้าตัดหญ้าจะหายไปเลยนะต่อไปก็พวกพืชผลที่เหี่ยวแห้งไปแล้วถ้าไม่ตัดทิ้งมันก็จะไม่หายเลยนะเข้าใจแล้วล่ะนอกจากนี้มีสิ่งที่ทำได้อยู่อีกเพียบแต่จะอธิบายให้หมดก็คงไม่ไหวนะอยากรู้ว่าจะต้องทำไงต้องดูคำสั่งด้านล่างเวลากดปุ่มแล้วมีอะไรเกิดขึ้นจะมีคำอธิบายเขียนไว้อยู่ด้านล่างเราทดสอบดูหลายอย่างเอานะนั่นสินะโหเย็นเลยนี่อะไรหรอต้องช่วยงานคุณยาเมนะต้องเอาของจากกล่องส่งของที่ฟาร์มส่งไปตากส่งขายนะกล่องส่งของเหรอจริงด้วยลืมอธิบายไปเลยการขายเพื่อผลที่เก็บเกี่ยวในฟาร์มต้องส่งออกไปขายเท่านั้นถือของที่ต้องการส่งขายเข้ามาใกล้กล่องส่งของอยู่ตรงนี้แล้วกดปุ่มไว้นะครับแล้วก็ส่งของได้แล้วล่ะนั่นแหละโดเรมอนจะอยู่ด้วยแล้วฉันให้หัวเธอเน็บหนึ่งหัวลองขายด้วยนะโอเคลองขายหัวเธอเน็บต้องการขาย1ชิ้นนะครับปงเมื่อกี้นายกำหนดจำนวนที่ส่งขายด้วยใช่ไหมถ้าส่งของโดยกด Y จะกำหนดจำนวนได้แต่ถ้ากด A จะส่งของทั้งหมดที่มีให้เลยนะถ้ามีของเยอะเลือกจำนวนลำบากก็กด A ดูอ๋อแต่ถ้าเผื่อส่งผิดก็กดปุ่ม X เพื่อเปิดกล่องส่งของออกมาเฮ้ยระบบนี้ดีนะกดปุ่มย้ายของเข้ามาที่กล่องเราได้ด้วยเนี่ยย้ายไปที่กลุ่ม A นะครับเวลาส่งของพิกก็ย้ายมาที่กระเป๋าได้เหรอฉันจะมารับของในกล่องส่งตอน18:00 น.ฉะนั้นย้ายของก่อนจะถึงเวลานั้นนะงั้นของในส่วนโดเรมอนเก็บไปจะได้ตอน18:00 น.นะงั้นเอาไว้ซื้อเมล็ดพืชแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับฟาร์มถูกต้องขั้นตอนทำฟาร์มก็ตั้งแต่ปลูกพืชจนส่งขายนั่นแหละกล่องส่งของเนี่ยใส่ได้เฉพาะพืชผลหรอไม่ใช่แค่นั้นหรอกถ้าเก็บหญ้าตามทางหรือจับแมลงก็ได้นำมาส่งได้เหมือนกันง่ายๆคืออ๋อคือเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะขายได้หมดทุกอย่างเข้าใจละแต่อย่าขอไปแปลกใส่ไปเยอะนักล่ะเพราะฉันต้องเป็นคนเอามันออกมานะรู้แล้วนะเอาหนูใส่เข้าไปได้ไหมโดเรมอน อ่ะ18:00 น.แล้วล่ะถ้างั้นเก็บไปแล้วนะต้องรีบกลับแล้วล่ะไปอย่างรวดเร็วขั้นตอนของงานในฟาร์มทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะขอบคุณที่สอนอะไรตั้งหลายอย่างให้นะรันจิไม่เป็นไรหรอกไปดูข้างในบ้านได้ดีไหมถ้างั้นก็มาเลยเล็กไปนิดนึงนะน่าสินะเฮ้ยข้างนอกมันดูใหญ่ทำไมข้างในมันดูเล็กแต่ถ้าไปร้านช่างไม้เขาช่วยทำให้ใหญ่ขึ้นได้นะงั้นหรอแต่ต้องใช้วัสดุจากหินหรือไม่ก็ไม้น่ะแล้วก็ลิ้นชักนี่นะใส่เทียมได้นะจริงเหรอเราเปิดดูสิเก็บเฟอร์นิเจอร์เปิดกล่องเก็บของนี่คือลิ้นชักของที่ว่าใส่ได้แล้วเราก็เลือกไอเทมมาใส่นะครับถ้ากด Y จะสามารถย้ายของได้อย่างง่ายได้เหรอเอาออกได้ด้วยใช่ไหมกระเป๋ามันใบเล็กนะเอาไว้ใส่ของต่างๆสะดวกกว่าที่จริงข้างนอกก็มีกล่องเก็บของนะสังเกตหรือเปล่าอยู่ในกล่องจดหมายนะอันนี้น่าจะไว้เก็บพวกพืชผลหรือว่าปุ๋ยนะจะได้หยิบง่าย
それじゃあ。ใช้ระหว่างกล่องข้างนอกข้างในให้ดีนะはい。เข้าใจแล้วล่ะ。え?มีคนมาหาครับ。เริ่มมันไปเร็วจังเกิดเป็นห่วงหรือเป็นตากขึ้นมานิดหน่อยนะก็เลยมาดูนะราจิคงก็อยู่ด้วยเพิ่งไปไม่ถึงวิโทสนาอธิบายเรื่องห้องอยู่นะมาโตไว้จนดึกเลยแต่ก็จบแล้วล่ะงั้นหรอถ้างั้นก็นอนได้แล้วนะได้เวลาแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้ก็ต้องนอนกันเอ๋ได้เวลานอนแล้วหรองานในฟาร์มดูท่าจะหนักถ้าไม่รีบนอนพรุ่งนี้จะตื่นไม่ไหวนะช่วยไม่ได้ฮะเอาไปนอนบนเตียงเถอะนอนแล้วจะสดชื่นขึ้นนะครับเวลาจะนอนให้ไปที่เตียงแล้วกด A นะที่เหนื่อยถ้าไม่รีบนอนมาถัดมาก็จะไม่หายเหนื่อยแล้วจะตื่นสายเอานะระวังด้วยอย่านอนดึกล่ะพอแล้วก็สิ่งที่ทำในฟาร์มจดบันทึกให้เรียบร้อยด้วยล่ะกดเมนูมันก็จะมีให้บันทึกนะครับป้องการบันทึกอ๋อมันคือการเซฟนี่เองปีที่1ฤดูใบไม้ผลิวันที่2วันที่2แล้วเหรอดังนั้นนายก็ต้องนอนด้วยนะเข้าใจไหมโดบิตะดูแล้วนะก็ราตรีสวัสดิ์นะโดบิตะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์บ้านของโดบิตะมีเงิน110บาทงั้นก็ขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอธิบายเรื่องการทำฟาร์มมาถึง1ชั่วโมงครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ